สวัสดีครับวันนี้สบายดีๆนะครับเพื่อนๆน้องๆนี้เชียงใหม่ร้อนเชียงใหม่ร้อนอากาศร้อนๆอยู่วันนี้มาดริปกาแฟวันที่3กลิ่นใหม่เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะกินอะไรเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มเลยยั่วๆยั่วๆใส่เม็ดก่อนเม็ดยังหอมอ่ะยังหอมฟังเสียงเม็ดกิ้ง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 บนเสน่ห์กิ้ง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 หอมร้อนแล้วก็ใส่ฝาลงไปปุ๊บแล้วก็หมุนจะได้ยินเสียงแกะแกะแกะเลยยังหอมอ่ะประมาณนี้แล้วก็เทใส่ตัวกรองประมาณนี้แล้วเราก็มาลีนกันเรามาโอเคเรียบร้อยแล้วกาแฟหยดสุดท้ายออกมาละเดี๋ยวชิมกันได้เลยกลิ่นหอมหอมยังน้องก๊อฟมาเลยครับผมมาเลยจัดไปเลยเอาของเก่าให้หมดนะลินกันยั่วยั่วลินกันยั่วยั่วเลยน้อยไปดมกลิ่นดูก่อนอันนี้ของผมเต็มแก้วคงไม่ไหวคงไม่ได้นอนแน่ถ้าเต็มแก้วอร่อยไม่ขมจริงดิอ่ะฟังคอมเมนต์นิดนึงฟังคอมเมนต์นิดนึงมาคอมเมนต์เจ้าเดิมเจ้าเดิมคอมเมนต์เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือกลิ่นใหม่กลิ่นใหม่วันนี้คือกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมกว่า3วันที่ผ่านมาเลยบอกเลยว่าหอมมากหอมกว่า2วันแรกหรอ2วันแรกหอมว่าผมก็กลิ่นพอตอนเทมาเนี่ยกลิ่นตีเลยกลิ่นมันตีเลยใช่ใช่แล้วก็เหมือนกับว่ามันมีความเป็นกลิ่นกาแฟนี่แหละแต่ว่ามันหอมกว่ามันมีบางอย่างอ่ะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันหอมแล้วพอกินเข้าไปเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาเรียกว่าจะบอกไม่ขมเลยก็ไม่ได้แต่ว่ามันมีนิดๆนิดแล้วได้กลิ่นอะไรเพิ่มเติมไม่รู้ไงมันคือกลิ่นหอมอะไรผมไม่รู้กลิ่นหอมอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะเฉลยรสชาติดีรสชาติดีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเฉลยยังไงดีสวัสดีครับใครเอ่ยเดี๋ยวนะขอชิมกาแฟก่อนเดี๋ยวจะตอบคอมเมนต์ไม่เลี่ยนพี่ไม่เลี่ยนใช่ไหมวันนี้มันเป็นกลิ่นที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นรสชาติคือเฟสอ่ะมันเฟสอ่ะมันเฟสเลยเหรอเฟสกระชุ่มกระชวยพูดเลยกินยามเที่ยงนี้หลังอาหารเที่ยงนะมันจะมีความอมหวานนิดนึงแต่ว่าหวานในคอเมื่อกี้จะบอกว่าถ้าไม่ขมเลยมันก็ไม่ใช่แต่มันมีพอกินเข้าไปมันมีความขมนิดนึงไม่ใช่ขมแบบผมไม่ดีนะแต่คือผมอร่อย
อยากรู้ยังอะไรอะไรเอามาเฉลยกันมาเฉลยเฉลยลำไยในลำคอจะมีกลิ่นลำไยนิดๆในลำคออืมก็เอาลำไยสดผมไม่ใช่เอาลำไยตากแห้งเอาซื้อลำไยสดมาในตลาดแล้วก็เอาไปตากแห้งตากแห้งยังไงก็คือเอาไปตากแดดพึ่งแดดปกติครับพึ่งลมพึ่งแดดแล้วก็ใช้ได้ยังไงก็ดูเปลือกมันเริ่มกรอบๆนิดนึงกรอบๆนิดนึงแล้วก็แกะเปลือกออกแล้วไปต้มน้ำแล้วก็ใส่ไปเตยต้มไว้ให้ได้ประมาณสัก5นาทีเดือดนะเดือดแบบปุบๆสัก5นาทีแล้วก็มาดิปมาดิปดมนี่ก็ยังมีกลิ่นกาแฟอยู่แต่พอเราชิมไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีความหวานอยู่ที่ลำคอแล้วก็มีกลิ่นอายของลำไยอยู่นิดด้วยอาจจะเราใส่น้อยไปหน่อยถ้าเราเพิ่มปริมาณอาจจะชัดกว่านี้จะชัดขึ้นมันจะกบกลิ่นกบเสน่ห์ของความเป็นกาแฟไหมถ้าอีกนิดนึงไม่กบไม่กบใช่ไหมไม่รสชาติมันยังสักครึ่งโลอ๋ออันนั้นกบเลยกบเลยใช่ไหมต้มน้ำลำไยกลิ่นกำลังดีนะผมว่าแล้วแต่คนชอบเหรอแล้วแต่คนชอบแต่ว่ายังก็โอเคอีกแบบนึงแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดกับสามวันนี้ถือว่าอร่อยหมดนะอร่อยหมดสามวันถือว่าอร่อยมันแปลกหมดแปลกหมดเกิดมาไม่เคยกินคือแต่ว่าประมาณนั้นสามารถที่จะทำให้มันกินแบบไม่ต้องจำเจในแต่ละวันสัปดาห์นี้เราจะกินแบบนี้คนบางทีเราบางทีกาแฟบางทีอาจจะติดรสชาติเดิมไปตลอดบางทีมันเบื่อมันเบื่อบางทีมันเบื่อความจำเจอ่ะดูคอมเมนต์ฟังคอมเมนต์จะบอกว่าถ้าสำหรับคนกินกาแฟเนี่ยถ้าเรากินรสชาติเดิมๆนะฮะแล้วมันน่าเบื่อเราเปลี่ยนมากินแบบเนี้ยผมว่ามันจะทำให้คุณรู้สึกว่ามีอินสไปเรชันเยอะขึ้นมีรสชาติที่ดีขึ้นมีการพัฒนาต่อยอดของกาแฟของเราได้ดีขึ้นวันนี้เราได้รสชาติอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นแต่ทุกตัวที่กินมา3อันนี้ก็คือบอกว่ายังไม่ได้มีอะไรข้อเสียเลยยังไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีคือดีแถมได้ความแปลกใหม่แต่ยังคงความเป็นกาแฟที่ถ้าสมมติว่าคนชอบกินกาแฟอยากกินอ่ะมันยังเป็นกาแฟแต่มันแค่ได้แบบกิมมิคขึ้นมาเล็กๆน้อยๆที่มาช่วยรู้สึกว่ามันแปลกใหม่เว้ยมันเฟสเว้ยมันอร่อยเว้ยมันน่ากินต่อสมมติว่าที่หน้าอยากเปลี่ยนเป็นรสชาติอื่นแล้วก็เปลี่ยนมันก็ไม่ได้เสียหายอะไร3รสชาติเนี่ยเราสามารถกินได้3สัปดาห์แล้วเรากินได้3สัปดาห์นะอันนี้เรา3วันเองนะสามวัน3กินสำหรับพอกาแฟเนี่ยสามารถกินแบบเอ้ยสัปดาห์นี้อยากลองอย่างนี้2วันอยากเปลี่ยนก็จะเป็นอย่างนี้คนกินกาแฟยังไงก็ต้องกินมันเหมือนถ้าไม่กินมันจะรู้สึกโอ๊ยน้อยๆขาดอะไรไปเท่าไหร่นึงแต่วันนี้เราเพิ่มรสชาติให้มันมันคล้ายๆเหมือนตื่นมาไม่ได้แปรงฟันอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็เหมือนว่าเหมือนกินข้าวไข่เจียวอ่ะเรากินไข่เจียวซอสอย่างเดียวมันก็น่าเบื่อนะกินมะเขือเทศบ้างกินผักกินอะไรผสมเข้าไปก็ซอยพริกขี้หนูกระเทียมลงไปบ้างใช่แต่มันไม่ได้แตกต่างจากความเป็นไข่เจียวมันแตกต่างไปนิดนึงเขาเรียกว่าไงมันเพิ่มรสชาติเข้าไปแต่ไม่ได้คงเป็นความเป็นไข่เจียวไข่เจียวก็คือไข่เจียวไข่เจียวคือกาแฟก็คือกาแฟไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันจะแปลจากกาแฟไปเป็นน้ำผลไม้มันก็ไม่ใช่แต่เป็นการเติมเข้าไปสร้างสรรค์มันเข้าไปใส่ให้มันพอเหมาะใช่พอได้กลิ่นพอได้รสชาติของมันนิดๆดีผมว่าดีโอเคยามว่างนะโควิดช่วงอยู่บ้านก็อยู่ออฟฟิศเนี่ยพกเครื่องอย่างนี้ไป1เครื่องWork from home กดน้ำร้อนใส่กดน้ำร้อนใส่กินใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแป๊บเดียวไม่นานแจกคนโต๊ะข้างๆมีความสุขมีความสุขแฮปปี้โอเคดีไม่ดีสร้างรายได้ได้อีกนะสร้างรายได้ได้ได้นะถูกแย่งซีนไปเลย Facebook เราถูกคนคอมเมนต์แย่งซีนไปเลยคอมเมนต์เซนเตอร์ไปเป็นคอมเมนต์เซนเตอร์ไปเลยให้สาระโอเคนะแต่ถามว่าเวลาดมเนี่ยมันยังเป็นกลิ่นของกาแฟอยู่แต่ว่าเรากินปุ๊บเนี่ยไม่เสียคอมเมนต์ได้นะครับบอกคอมเมนต์ได้อยากได้คอมเมนต์ได้อยากได้อะไรหรือว่าทดลองกินอะไรบ้างอะไรเงี้ยบางทีเราแนะนำได้บางทีอาจจะพูดไม่หมดในสิ่งที่เพราะเทคนิคมันเยอะเขาเรียกว่าไงรสชาติมันเยอะเยอะมากเยอะการทำอะไรเงี้ยถามได้เลยถามได้เลยคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาว่าอยากให้ลองกลิ่นอะไรแต่ผมมีกลิ่นในดวงใจละ30กลิ่นตอนนี้ไปละ3กลิ่นเดือนนึงพอดีไม่จำเจคุณกินได้ประมาณ2ปีอะเดือนนึงกินได้2ปีชอบรสชาติไหนแต่ยังชอบขิงอยู่นะ
ผมยังชอบขิงอยู่นะดีอืมแต่ไม่เป็นไรก็ได้ความแปลกใหม่ไม่จริงๆเนี่ยผมมองว่าขิงเนี่ยสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าการลดความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นตัวรีดขิงขาดเป็นตัวรีดเหงื่อออกมาเหมือนกันนะทำเหงื่อออกมาเหมือนกันเร่งการเผาผลาญเนี่ยออกกำลังกายเพิ่มการเผาผลาญดีกว่ากินยาถูกต้องเราอาจจะกินกาแฟดิบตอนเช้าก่อนออกกำลังกายกับน้ำขิงตอนเย็นซะหน่อยแก้วนึงก่อนออกกำลังกายเร่งดีมากเลยเยี่ยมเลยเบิร์นนะเรียกว่าเบิร์นไปในตัวเบิร์นไม่ต้องไปพึ่งสารเคมีไม่ต้องไปพึ่งหมออะไรมากมายพึ่งตัวเองวันนี้พิเศษกาแฟเย็นในเมื่อน้องกอล์ฟเรียกร้องมาเมื่อวานเรียกร้องมาเอากาแฟเย็นมาน้ำแข็งละลายแล้วกาแฟเย็นนี้เหมาะอาการไหนกินร้อนๆไงร้อนอากาศร้อนๆแล้วแบบถ้ากินร้อนๆในเมื่อคอมเมนต์มาเราก็จัดให้โอเคน้ำแข็งก็เก๊กหมดยังหมดแล้วใช่ไหมไม่เดี๋ยวผสมอะไรนี้ก่อนก็แล้วพี่เราค่อยเทอ๋อโอเคมันจะได้เย็นผ่านน้ำแข็งมาก่อนเย็นผ่านน้ำแข็งก็จะละลายหมดเลยมันยังร้อนอยู่เลยเดี๋ยวดูนะฟินอะแล้วคนชอบคอกาแฟจริงถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราจะใส่น้ำเย็นอะเราควรจะทำให้มันเข้มข้นขึ้นไหมพี่น่าจะอันนี้ไม่ได้คิดมือใหม่แค่คิดว่าพิเศษไว้วันนี้ทำเป็นกาแฟเย็นอันนี้ลองผมก็ลองถามพี่แล้วเพราะผมก็ไม่ได้คอกาแฟจ๋าขนาดนั้นแต่ก็กินบ้างถ้าในกรณีที่มันมีน้ำแข็งอยู่เนี่ยหนึ่งอ่ะมันได้สารของน้ำที่เมื่อเพิ่มมวลสารน้ำเพิ่มมากขึ้นกาแฟก็จะจางลงไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวเลยใช่เลยเดี๋ยวถ้าเป็นพรุ่งนี้ถ้ามีกาแฟเย็นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เมนูอะไรยังไม่บอกกินเสียงกุ้งกิ้งเห็นไหมแต่ไม่ขมต่อให้มันละลายมันก็ไม่ได้ขมขนาดนั้นคอมเมนต์แย่งซีนนิดนึงแย่งซีนอีกแล้วคอมเมนต์เลยกันเองเป็นไงกับกาแฟร้อนมันต่างกันเลยโดยสิ้นเชิงนะบอกเลยว่ามันต่างกันจริงดิคือกาแฟยังคงอยู่แต่ลดลงมันเป็นกลิ่นที่พี่ใส่เข้าไปคือลำไยใช่ไหมมันเพิ่มขึ้นใช่มันอาจจะเหมาะมันสดชื่นขึ้นมันจะเหมาะกับสาวๆหรือใครที่ไม่ชอบเข้มรสชาติเข้มๆกาแฟเข้มไม่ขมอ่ะกลัวเข้มจริงเหรอไม่ขมเฮ้ยร้องครั้งแรกนะเว้ยเย็นๆไม่ขมจริงเหรอจริงผมกล้าพูดเลยนะไม่ขมแล้วลำไยอ่ะยังอยู่ไหมผมจะบอกว่ามันยังอยู่ไหมมันก็ไม่ชัดไงด้วยความที่มันยังไม่ชัดแต่กาแฟมันไม่ได้หายมันยังไม่ชัดขึ้นมากบอ่ะแต่มันอาจจะแบบตีกันอยู่อ่ะอาจจะต้องเพิ่มคือเราทำมือไงเราไม่ได้มาช่างเป็นแล้วเราไม่ได้มืออาชีพไงถ้าเราแบบตวงกันมาอะไรเงี้ยอัตราส่วนที่มันใช่มันอาจจะมีขึ้นมาอีกนิดนึงมันอาจจะเป็นแค่เขียดยังไม่ใช่กบอ่ะเป็นเขียดก่อนเป็นเขียดก่อนยังมันยังไม่กบโอเคเล่นมุกนิดนึงแหมแย่งซีนไปนี่แต่ดีพี่ดีใช่ไหมเอ้ยจริงเหรอนี่ยังไม่ชิมเลยเนี่ยนี่ยังไม่ชิมเลยนะช่วยเผื่อดีกว่าร้อนด้วยยังไม่ได้ชิมเลยยังไม่ได้ชิมเลยผมว่าโอเคอ่ะเฟสแต่สำหรับสาวๆเนาะหรือคนที่ไม่ชอบเข้มๆอ่ะผมว่าก็น่าจะไม่รู้นะอย่างน้องก็บอกโอเคนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะนั่นยังไงหรอกเฟสพี่เฟสผมอันนี้การันตีเลยอันนี้พูดจริงนะมันเฟสกลิ่นความเข้มของกาแฟยังอยู่นะกลิ่นมันยังอยู่ผมว่ามันอร่อยขึ้นไม่เขาเรียกว่าไปอีกมิตินึงมิตินึงปกติถ้าผมเข้าใจนะคืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสารอะไรแล้วแต่ที่มันโดนน้ำอ่ะมันจะต้องจางออกก็มันจะแบบเพี้ยนยางสีไม่เอาไม่ต้องยางสียางสีแยกเลยอันนี้ผมถามพี่อันนี้ผมถามพี่ไงพี่ต้องเป็นคนตอบพี่ไม่ใช่คอกาแฟเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ผมมาถามว่ามันคือกาแฟอะไรทำไมพอเมื่อกี้เนี่ยตามส่วนที่พี่ใส่เข้าไปมันพอดีถูกไหมพอดีแต่พอเจอน้ำแข็งที่มันเป็นสารที่เป็นน้ำมันจะต้องมีความเจือจางแล้วมันจะทำให้จืดสำหรับบ้านเราคือจืดเลยแต่อันนี้ไม่จืดพี่ว่าไม่จืดกินยังเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันเวลาเราดมมันได้ความเย็นของน้ำแข็งนะความเย็นกลิ่นหอมเหมือนเดิมอย่างที่ก๊อฟบอกมันลำไยมันโด่งขึ้นมานิดนึง
กลิ่นลำไยมันโดดขึ้นมานิดนึงความหวานในลำคอไม่มีละแต่ถ้าเกิดกาแฟร้อนเมื่อกี้ยังมีความหวานอยู่ในลำคอแต่กลิ่นลำไยมันจะมีนิดเดียวแต่พอเป็นกาแฟเย็นปุ๊บกลิ่นลำไยมันโดดขึ้นมาแต่ความหวานของลำไยหายไปเลยจะไม่ได้ความเฟสผมกล้าพูดมันเฟสมันสดชื่นบวกความเย็นอะตัวนี้โอเคฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แต่ที่แน่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ว่าจะเป็นรสชาติอะไรเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็จะเป็นสมุนไพรหรือจะเป็นผลไม้เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้น้องอะไรเข้ามาช้าไม่ใช่เข้ามาช้าเข้ามาทีหลังฝากดูย้อนหลังนะถ้าชอบก็กดขอให้กดแชร์ถ้าใช่ก็ถ้าชอบก็ให้ก็ไม่ใช่โทษถ้าชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่แน่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวลงใน YouTube ด้วยเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใน YouTube นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย